องสาว Taylor Swift นะคะกำลังทัวร์คอนเสิร์ต The Eras Tour ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าล่าสุดค่ะมีเรื่องให้กังวลเพราะว่าไปเจอปัญหาการปนเปื้อนของแร่ใยหินตามสถานที่ต่างๆล่าสุดนี้ไปเจอที่โรงเรียนในซิดนีย์นะคะแต่ว่าทางการของซิดนีย์ยืนยันบอกว่าสิ่งนี้จะไม่กระทบต่อคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ค่ะเพราะว่าแร่ใยหินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสูดดมเข้าไปเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะก็คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียออกแถลงการเรื่องความคืบหน้าในการกำจัดแร่ใยหินจากสถานที่สาธารณะหลังจากที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนของแร่ใยหินที่โรงเรียน2แห่งในซิดนีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐค่ะส่งผลทำให้โรงเรียนที่พบการปนเปื้อนของวัตถุอันตรายเนี่ยตอนนี้จำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก2แห่งตอนนี้เป็น4แห่งแล้วนะคะปัญหาการพบแร่ใยหินตามสถานที่ต่างๆในซิดนีย์เนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหลังจากมีการตรวจพบแร่ใยหินในสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งซึ่งผลการสืบสวนเนี่ยไปพบว่าแร่ใยหินเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในวัสดุคลุมดินใกล้กับสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเหนือทางแยกต่างระดับซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาของ The Eras Tour นะคะ Taylor Swift เนี่ยเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตพอดีที่สนามกีฬาโอลิมปิกในซิดนีย์เป็นเวลา4วันซึ่งทางการท้องถิ่นก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อจะหาดูว่ามีวัตถุที่อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่แต่ว่าโชคดีไปนะคะไม่มีการปนเปื้อนแต่อย่างใดก็เลยอนุญาตให้ Taylor Swift เนี่ยจัดคอนเสิร์ต The Eras Tour ได้นะคะสำหรับแร่ใยหินเนี่ยเป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปนอยู่ในเนื้อหินถูกเอามาใช้ประโยชน์ทางการค้าเนื่องมาจากว่าคุณสมบัติมันก็คือแข็งแรงทนกรดทนความร้อนทนไฟทนสารเคมีโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะถูกเอามาใช้เสริมความแข็งแกร่งให้กับซีเมนต์นะคะเพื่อจะป้องกันไฟแต่ทีนี้เนี่ยผลการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยพบว่าไม่ดีเลยค่ะคือแม้ว่ามันจะทนมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าการสูดดมแร่ใยหินเข้าไปทำไมถึงต้องขนาดที่ว่ารุนแรงเวลาไปเจอที่โรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสูดดมเข้าไปแล้วมันไปสะสมในร่างกายเนี่ยจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคมะเร็งจนทั่วโลกตอนนี้เขาแบนแล้วก็คือไม่เอาแร่ใยหินมาใช้งานค่ะ